ทางด้านโรงพยาบาลราชบุรีได้มีการเตรียมพร้อมในที่จะรองรับนะคะสำหรับผู้ป่วยจากจังหวัดที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ค่ะที่โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีนายณรงค์คองชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีรักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนายมานิชนพอมรดีส.ส.ราชบุรีเขต1ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลราชบุรีโดยมีนายแพทย์สมชายเทพเจริญนิรันดร์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรีคอยให้การต้อนรับเนื่องจากขณะนี้ได้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่จึงส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้างดังนั้นปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการสั่งการให้จังหวัดราชบุรีได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลต่างๆที่ประสบปัญหาอุทกภัยซึ่งจังหวัดราชบุรีต้องเตรียมรับผู้ป่วยทั้งหมดจำนวน350เตียงประกอบด้วยโรงพยาบาลราชบุรี100เตียงโรงพยาบาลบ้านโป่ง50เตียงโรงพยาบาลดำเนินสะดวก50เตียงและโรงพยาบาลโพธารามอีก50เตียงไว้คอยรองรับผู้ป่วยที่อาจจะต้องเคลื่อนย้ายมาดังนั้นเพื่อการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีรักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและส.ส.ราชบุรีเขต1จึงได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประสานงานในด้านต่างๆปัจจุบันมีผู้ป่วยจากโรงพยาบาลต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเข้ารับการรักษาแล้วที่โรงพยาบาลราชบุรีจำนวนทั้งสิ้น12รายจุดชิ้นโลก